กลับมาในช่วงสุดท้ายนะครับของรายการพระเครื่องเมืองสยามครับช่วงนี้กับช่วงเยี่ยมชมชมรมพระครับและแน่นอนครับเรายังคงอยู่กันที่ตลาดพระเครื่องพระราม2เซ็นเตอร์ซึ่งวันนี้นะครับผมมีอีกหนึ่งร้านพระเครื่องที่น่าสนใจมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักครับซึ่งเจ้าของร้านนี้นะฮะชีวิตของเขาเข้าสู่วงการพระเครื่องได้เพราะประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองหลายครั้งหลายคราวครับขอเชิญพบกับคุณวินพระเครื่องครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะฮะแหมวันนี้มาเยี่ยมร้านเลยทีเดียวนะครับครับผมที่ร้านเน้นเป็นพระสายไหนนะฮะผมเล่นสายทั่วไปครับผมอ๋อพระยอดนิยมครับผมแต่หลักๆที่ผมจะห้อยติดตัวก็จะเป็นหลวงพ่อป่ายวัดกำแพงกับหลวงปู่ทิมวัดวัดละหันไร่ครับครับหลักๆคือ2องค์นี้หลวงพ่อป่ายกับหลวงปู่ทิมครับผมนะครับย้อนกลับไปเข้ามาสู่วงการพระเครื่องได้ไงฮะก็มีลุงคนนึงเขาแนะนำให้หัดเล่นครับตอนแรกผมก็ไม่เคยเล่นครับจนพอเราได้พระมาฟรีๆ2องค์เงี้ยจำได้ไหมคนไหนอ๋อจำได้ครับเป็นหลวงปู่ทิมวัดพระขาวที่ผมเช่ามาจากวัดแล้วบังเอิญตอนนั้นผมเป็นทหารเกณฑ์ทางกรมทหารเขาให้ผมไปทำความสะอาดที่วัดแล้วช่วงที่เบรกผมก็ไปเช่าวัตถุมงคลมา2องค์ครับแล้วผมก็ไปเจอหลวงปู่ท่านครับหลวงปู่ท่านเขาเลยจานให้อ๋อคือทันท่านด้วยทันครับผมอ๋อท่านอาจารย์ให้ซึ่งตอนนั้นไม่รู้จักท่านเลยไม่รู้จักเลยครับไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ได้ไม่เล่นพระเลยไม่สนใจเรื่องนี้เลยครับแล้วไงต่อฮะผมก็พอผมไปค้าขายที่ตลาดนัดที่พิบูลวิทย์ข้างเซ็นทรัลพระราม2ครับตอนนั้นค้าขายเกี่ยวกับทั่วๆไปคือไม่ได้เกี่ยวกับพระเครื่องถูกไหมไม่เกี่ยวเลยครับก็พวกของชำของใช้ของใช้ทั่วๆไปใช่ครับแล้วไงต่อฮะก็คนจัดเขาเห็นผมห้อยหลวงปู่ทิมเขาว่าขอยืมไปดูเขาบอกว่าอ้าวมีจานหลวงปู่ด้วยเหรอมงใช่ผมไปเป็นทหารแล้วผมเช่าแล้วผมก็เอินเจอหลวงปู่รับจากมือหลวงปู่เลยปู่จานครับผมก็เลยสะสมมาเรื่อยเลยครับผมแล้วผมเอินเป็นคนพื้นที่วัดกำแพงครับแล้วผมได้ยินกิตติศักดิ์ของหลวงพ่อป่ายวัดกำแพงครับว่าท่านดีผมก็เลยสอบหาตั้งแต่ผมก็สะสมมาเรื่อยเลยครับผมก็จนมาสู่การเปิดร้านทุกวันนี้ใช่ครับผมครับแล้วตัวนี้ยังหมายว่ายังขายของที่ตลาดนัดอยู่ไหมขายอยู่ครับผมขายอยู่ด้วยอ๋อครับผมก็คือควบคู่กันไปใช่นี่ผมเปิดถึง8 โมงเช้าถึงเที่ยงครับผมพอหลังเที่ยงหลังจากเที่ยงผมก็วิ่งซื้อของต่อไปเปิดที่ตลาดนัดอีกครับตอนเย็นๆค่ำๆต่อยครับผมกลับบ้านอีกทีก็2 ทุ่มครึ่งเลยครับผมขยันวันเมียรักตายเลยเราก็ช่วยๆกันนะพี่ครับผมครับผมเอาละฮะแล้วคือเห็นทีมงานบอกก่อนผมจะมาคุยกันนะว่าชีวิตนี้คือแบบมีปฏิหาริย์มีประสบการณ์เกิดขึ้นกับพระเครื่องหลายครั้งเลยก็คือเหรียญนี้เลยพี่ไหนฮะไหนหลวงพ่อป่ายวัดกำแพงอันนี้เป็นประสบการณ์ด้านไหนใช่ก็คือด้านแบบแคล้วคลาดหรือว่าด้านแคล้วคลาดครับผมอ๋อเหรียญนี้นะครับผมหลวงพ่อป่ายวัดกำแพงครับทำไมฮะเป็นยังไงก็คือผมขับมอไซค์แล้วใส่หมวกกันน็อกแล้วเด็กช่วงนั้นรู้สึกว่าจะเป็นลอยกระทงครับเด็กวัยรุ่นขับรถแล้วโยนประทัดใส่คนข้างหลังแล้วคนข้างหลังเขาหลบแล้วผมขับรถเร็วขับตามเข้ามาหรือไงใช่ครับผมเบรกรถผมคว่ำหมวกกันน็อกแตกรถใหญ่อีกเลนนึงไปอยู่อีกเลนนึงครับผมแล้วหน้าผมก็ถลายไปเป็น2เลนสวนกันถูกไหมใช่ครับแต่ล้มแล้วกิ้งกระเด็นไปอยู่อีกเลนนึงเลยใช่ครับผมแล้วหมวกกันน็อกแตกพอจำได้ไหมผมจำไม่ได้พี่แต่ตอนนั้นผมคึกขนองมากก็คือผมไม่เคยขับรถล้มไงพอล้มครั้งนี้เราก็เซฟตัวเองใช่แต่โชคดีคือเหมือนว่าอะไรโดนใจไม่รู้ให้ผมเอาลูกกับเมียเข้าไปส่งบ้านก่อนครับผมแล้วผมออกไปอีกรอบนึงแล้วครั้งนี้ผมโดนคนเดียวแต่งตัวเป็นไงก็เกรงขาสั้นธรรมดาครับผมสวมหมวกกันน็อกครับแล้วเป็นไงพอลุกขึ้นมาหมวกกันน็อกแตกเลยพี่แล้วงงไหมตอนลุกขึ้นมาก็เซครับเซแล้วเราก็คิดว่าคนฝั่งตรงข้ามเขาจะมาช่วยเราไหนได้เขามาหาของว่ามีของอะไรหลุดหรือเปล่าและองค์นี้คือแต่ก่อนผมเลี่ยมทองผมห้อยทองฉีกขาดพี่ผมต้องแกะทองไปขายอ่ะแล้วเนื้อตัวเป็นไงบ้างก็คือตอนวันนั้นอ่ะก็คือหน้าผมมันถลายไปกับพื้นถนนครับก้อนพวกก้อนปวดอ่ะฝังเต็มหน้าผากเลยผมกลับบ้านไปให้เมียดึงให้ทีละเม็ดอ่ะพี่แต่กลับไม่มีเลือดไหลเลยตั้งแต่นั้นมาผมเลยที่ตัวอะไรก็ไม่มีไม่มีเลยพี่ไม่มีแผลเลยทั้งที่รถผมหนักมากแล้วช้ำเชิงอะไรมั้ยไม่มีเลยพี่ผมโชคดีมากเป็นรถอะไรจำได้มั้ยก็ฟีโน่ครับผมคันที่ผมใช้ทุกวันเนี้ยสีเหลืองก็ยังใช้อยู่ใช้อยู่ครับคนนี้ฝังที่หน้าแต่ไม่มีเลือดออกครับผมอันนี้โชคดีมากครับแล้วองค์นี้คือผมโชคดีคือหลวงพ่อป่ายอ่ะรุ่น2วัดกำแพงอ่ะส่วนมากจะเก๊เยอะครับผมก็กลัวความเก๊ผมก็เลยไปเข้าไปที่วัดแล้วเจออาจารย์เพื่อนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันนะครับที่เพิ่งจะเสียไปอ่ะครับผมไปคุยกับเขาเจ้าอาวาสผมอยากได้หลวงพ่อป่ายแต่ผมไม่อยากได้ของเก๊ผมขอเช่าได้ไหมอะไรเจ้าอาวาสเขาก็เมตตา
เขาก็หาให้ผมสักเหรียญนึงที่หลงเหลืออยู่ในวัดเนี่ยครับครับผมแล้วเขาก็หยิบองค์นี้มาให้ผมแล้วท่านส่องเสร็จท่านบอกว่าถ้าองค์นี้ใครบอกว่าเก๋ให้พามาหาธรรมานี่ครับการันตีองค์นี้ผมก็เลยเก็บเลยครับผมนะฮะโหอันนี้คมชัดเลยนะฮะครับพี่ก็ตอนแรกใส่ทองขาดเลยครับผมแล้วก็จะมีเหรียญนึงที่ผมลืมตาปากได้ก็จะเป็นหลวงปู่ทิมวัดหลานไร่ครับผมเดี๋ยวคุยต่อไปอันนั้นเป็นพุทธคุณเกี่ยวกับเรื่องของเมตตาแล้วองค์นี้ก่อนวิธีดูพิจารณาดูยังไงดูที่องค์พระครับต้องล่ำครับผมแล้วก็จะมีตำหนิอยู่ 4-5 จุดตรงไหนฮะก็คือด้านหลังครับผมโอเคมาด้านหลังตรงไหนฮะครับจะเป็นรอยตีนกาตีนไก่ครับผมเป็นเส้นๆแล้วก็จะใช้กล้องใช่ไหมใช่ครับอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนก็อยู่ด้านล่างครับเนี่ยตรงนี้ครับด้านล่างเขาว่าระลึกเนี่ยนะใช่ครับผมครับผมแล้วมีตรงไหนครับแล้วก็ตรงนี้ครับจะต้องมีเลขจะต้องมีขีดเพราะส่วนมากสุดเหรียญเก๊ไม่มีแล้วมีต่อโค้ดมีอะไรไหมมีต่อโค้ดครับตรงก้นเลข2ใช่ครับผมครับผมอันนี้มันจะเป็น2หางตัดที่เป็นไม่ใช่นิยมสุดถ้านิยมสุดจะเป็น2มีรอยตะไบแต่งพวกนี้นะฮะเล็กๆน้อยๆมีต้องมีครับผมนะโหนี่ชัดมากเลยอ่ะชัดก็เนี่ยผมก็จะเอาไปประกวดล่าสุดเนี่ยครับครับผมเอาไปประกวดยังรออยู่รออยู่ครับผมอ๋อพรุ่งนี้ใช่ไหมครับผมนะฮะวันนี้มีโอกาสนะรางวัลน่าจะติดที่1เลยถ้าพี่การันตีขนาดนี้ก็ดีพี่ถ้าไม่มีใครสวยกว่านี้เพราะตั้งแต่ทำหลวงพ่อไปมาก็เนี่ยคุณผู้ชมก็ได้ดูไปแล้วก่อนหน้านี้ไม่คมเท่านี้ครับนะฮะนี่ถือว่าสวยของดีเลยและได้รับจากมือท่านเจ้าอาวาสด้วยใช่ครับผมอ่ะต่อมาก็จะเป็นปัญหาอีกองค์นึงคือเกี่ยวกับเรื่องของเมตตาเมตตาครับผมนะครับช่วงนี้ผมกำลังนี่คือเส้นที่ใส่ประจำใช่ไหมใช่ครับผมเดี๋ยวก่อนจะเข้าเรื่องมีหลวงปู่ทิมนะฮะแล้วมีอะไรอีกแล้วก็ลูกอมหลวงปู่ทิมครับลูกอมปู่ทิมแล้วก็เหรียญล่อห้าเหรียญล่อห้าครับผมครับผมแล้วนี่ฮะปกมะขามรุ่นแรกของหลวงพ่อเอียโอเคแต่วันนี้เรามาว่างที่หลวงปู่ทิมครับผมองค์ที่เกิดปาฏิหาริย์ทำไมก็คือเวลาผมเดือดร้อนหรืออะไรเงี้ยจะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือตลอดเลยแต่ก่อนผมไม่เคยห้อยแต่ก่อนไม่เคยห้อยชีวิตลำบากมากพี่ใช่ชีวิตลำบากมากครับผมพอลุงคนนึงเขาทักมาว่าทำไมในเมื่อตัวเองมีหลวงปู่ทิมทำไมไม่เอามาคล้องและอาราธนาท่านเพราะว่านั่งพานเป็นเหรียญที่เวลามีอะไรก็จะมีคนใส่พานมาให้เราอะไรเงี้ยครับผมพอผมขัดสนเรื่องเงินก็จะมีคนยื่นมาช่วยตลอดเลยพี่แล้วทำไมไม่เอามาห้อยตอนนั้นที่ปู่ทิมดังมากเลยนะใช่ครับพี่แล้วผมมีหลุมของหลวงปู่เยอะมากผมได้มาที่ไหนฮะก็คือคนผมชอบผมก็ซื้อตามหนังสือที่ท่านลงเก็บเอาไว้ขายแล้วผมก็เก็บมาแต่ไม่เคยเอาท่านมาห้อยห้อยครับผมแต่ไม่ประจำเป็นเหรียญอื่นใช่เพราะส่วนหลักๆผมจะห้อยเป็นหลุมเข้าไปครับผมแล้วไงต่อพอเขาทักเอ้ยทำไมไม่เอามาห้อยใช่ผมก็มาทักผมก็มาคล้องพอคล้องเสร็จชีวิตดีขึ้นครับผมพอเรามีอุปสรรคอะไรมามีผู้ใหญ่คอยช่วยตลอดทางแก้เองใช่ก็พี่คิดดูขนาดจะจ่ายค่าตึกของพรุ่งนี้แล้วผมไปหาครึ่งใครก็ไม่ได้ไปยืมใครเราก็ไม่ได้ไม่ทันแล้วแต่กลับมีคนเหมือนว่าโทรมาซื้อของเราปฏิหารหลายรอบพี่มีเงินก้อนไปจ่ายค่าถึงได้ใช่ครับผมก็ถึงบอกว่าผมก็รักผมเข้าไปกับหลวงปู่ทิมวัดหลานไร่แล้วบวกกับเป็นคนขยันด้วยนะทำหลายอย่างก็คืออะไรที่ได้เงินใช่ครับพี่อะไรที่ได้เงินผมทำหมดครับผมด้านหน้าพิจารณายังไงฮะรูปทรงมันจะต้องเป็นความคมชัดครับผมครับต้องละเอียดครับผมและอันนี้จะเป็นบล็อกนิยมหลังจิกหลังจิกนะแต่อันนี้คือเป็นพระที่ตอนแรกอะผมได้มาเดิมๆเป็นกระไลครับผมแต่ผมความที่ผมเล่นพระใหม่ๆผมไม่รู้ผมก็คิดว่ามันไม่มีเนื้อกระไลทองผมก็ไปล้างทำเป็นทองแดงครับผมพอไปรู้จากพวกมีภูกับนารายองเขาบอกว่ามีแต่สร้างน้อยผมก็เลยไปทำกระไลกลับครับครับผมหมายถึงว่าไปล้างกระไลออกตอนแรกใช่ครับผมรับแล้วพอมีปุ๊บก็เลยเอาไปทำใหม่ครับผมก็เลยไว้ใช้เองและลูกกลมเนี่ยผมคุณทิมอะผมได้มาถูกแล้วครับเพื่อนผมขอเช่าไปครับ3ตอนนั้นรู้สึกว่าผมปล่อยไป 30,000 ครับแล้วเพื่อนผมเขาไปเกิดอุบัติเหตุคือเข้าโรงพยาบาลหมอเขามาขอเจาะเลือดเขาเจาะรู้สึกว่าจะ3รอบเจาะไม่เข้าเพื่อนผมก็เลยบอกว่านั้นผมขออนุญาตถอดสร้อยก่อนรอบที่4ถึงเจาะเข้าไงอ๋อพอถอดปุ๊บก็ถึงเจาะเข้าเข้าแล้วผมก็เลยใจจริงอ่ะผมอยากได้ลูกอมคืนแต่ตอนนั้นผม
เดือดร้อนยังไม่พร้อมไม่พร้อมผมเลยต้องปล่อยเพื่อนไปครับผมก็เลยตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าผมมีบุญบารมีจริงอ่ะผมอยากได้ท่านกลับมาแล้วผมจะไม่ปล่อยเธอซึ่งตอนนั้นผมคิดว่าถ้าผมปล่อยเพื่อนไปอ่ะผมคงไม่ได้อยู่แล้วเพราะเพื่อนเขามีฐานะครับผมเป็นเจ้าของสวนกล้วยไม้แต่นึกไงไม่รู้เขาอยู่ดีเขามาคืนผมครับผมแต่ผมก็เสียเพิ่มให้เขานิดหน่อยครับผมผมถึงโชคดีอะพี่อะไรหลายๆอย่างที่เราล้มแต่มีคนช่วยแล้วก็ทางตลาดนี่ก็คือเหมือนกับเป็นที่มีผู้คุณอย่างนึงตอนแรกผมก็ไม่ได้ใจคนเขาแนะนำมาว่าทำไมไม่ลองมาตลาดพักเครื่องดูที่นี่ใช่ไหมที่นี่ผมจำได้เลยว่าผมถือกระเป๋าใบนึงเป็นจรยุทธ์แต่ตอนนั้นใช่ก็คือถือมาปุ๊บผมมาวางปุ๊บวันนั้นผมเปิดได้แสนกว่าบาทเลยจริงเหรอทั้งที่ผมก็ไม่รู้ว่าพระผมดีหรือไม่ดีแต่มันมีคนเช่าให้แสนกว่าบาทนั่นเป็นครั้งแรกที่มีการเช่าบูชาพระเลยใช่ไหมใช่ครับผมหลังจากนั้นมาผมก็เลยเรื่องเป็นราวนะใช่อ๋อจนมาสู่ทุกวันนี้เลยครับผมก็จากไม่เป็นนะพี่ก็จากไม่นานเนี่ยพูดถึงก็ไม่นานนี่เพราะตลาดเพิ่งเปิดไม่นานเพราะผมอยู่กับพี่เก่งมาเพิ่งจะประมาณ6-7 เดือนเองครับอ๋อนะก็คือมาลงครั้งแรกผมลงแผงจอนเงี้ยครับก็คือเราปล่อยแบบเราไม่ต้องรับประกันแต่ผมกลับปล่อยได้แสนกว่าบาทจนทุกวันนี้มาเปิดเป็นตู้แล้วครับพี่เก่งเขาก็เลยชวนว่าลงเป็นตู้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบเป็นมาตรฐานใช่ครับผมแบบเป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมพระเครื่องครับพี่ครับผมทุกวันนี้ก็คือตอนนี้ก็มีรับประกันมีอะไรทุกอย่างมีครับผมก็คือพระอันไหนที่เช่าจากผมไปรับประกัน 100% คือเต็มไม่หักก็คือเหมือนใจเข้าใจเราอ่ะพี่เข้าใจครับผมมาต่อนี่ฮะตรงนี้เป็นพระที่ผมอยากได้ตั้งแต่ต้นครับแต่ผมคิดว่าผมคงไม่มีปัญญาเช่าผมก็เลยตั้งใจอธิษฐานครับว่าถ้าเผื่อผมได้ท่านผมจะมาขึ้นคอแล้วไม่ปล่อยครับผมก็เป็นบางพรม09ครับครับผมสมเด็จบางพรมครับผมแล้วได้มาไงฮะก็คือเพื่อนให้มาฟรีๆเลยพี่เฮ้ยจริงเหรอฮะครับผมแล้วกับอีกองค์นึงก็เป็นบางพรมแต่ไปท่าไหนก็ถึงให้ฟรีๆก็นึกไงไม่รู้ไม่ได้เจอกันเป็น10ปีนะพี่มาเจอกันทางเฟซครับผมเขาชวนผมไปบ้านแล้วเอิญครับแล้วเอิญผมเขาอยากได้หลวงพ่อไปผมก็เลยเอาหลวงพ่อไปให้เขาใช่เขาก็บอกว่าองค์นี้แท้ไปแห่ได้เลยเขายอมแลกเหมือนเราได้ฟรีใช่ใช่ครับทำไมภาษาพระภาษาเซียนไปแห่นี่คือก็คือไปเช็คก่อนว่าแท้หรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ไปแห่ครับผมก็บังเอิญมาอยู่ตลาดพี่เก่งครับผมตอนนั้นพี่ตีวิทวะเขาอยู่เขาเปิดแผงที่นี่ผมก็เลยเช็คกับพี่ตีผมก็เลยสบายใจค่อยกินคอเลยพี่แต่อีกองค์นึงคือผมจะทำนี่สาสวยนะสวยพี่เป็นพิมพ์ที่คิดว่าเราคงไม่มีปัญญาเช่าแต่เรากลับได้พี่ครับผมแล้วได้มาแบบว่าไม่คาดฝันเลยไม่เสียตังค์เลยต่อมาเนี่ยอันนี้เป็นพระของหลวงปู่โต๊ะสมเด็จพุทโธปี07ซึ่งองค์นี้เนื้อสีแดงจะเป็นเนื้อปูนแดงหายากราคาไม่แพงหรอกพี่แต่มันหายากผมเลยชอบครับผมเพราะอย่างน้อยเป็นพระสายเกจิหลักๆที่คนในวงการนิยมแล้วสอหาครับผมก็ตอนแรกผมมีทั้งหมด3สีเลยพี่ครับมีขาวเขียวแดงเขียวไอ้เขียวก็ไม่ค่อยได้เห็นนะไม่เห็นครับเขียวนี่เกิดจากอะไรอันนี้คือปูนแดงแดงครับเขียวใช่เขียวผมก็ไม่รู้มาทำจากเนื้ออะไรพี่ก็คือเราเป็นคนสะสมครับแต่ว่าตอนวันนั้นผมมาวางอ่ะน้องก็ขอเช่าไป2สีผมก็ปล่อยหลุดไปแล้วพี่เขียวกับขาวครับพอมาองค์แดงนี่เขากลับมาเช่าอีกแต่พอเอิญเจอเซียนสายตรงเขาดูโอ้ตรงนี้แพงโอ้พี่ผมหลุดไปแล้ว2องค์ผมก็เลยเก็บองค์นี้ไว้นี่หน้าเลยชัดอยู่เลยนะชัดครับผมสวยงามก็อันนี้ผมได้จากคนแก่ครับส่วนใหญ่ที่เอามาให้ดูตอนนี้คือพระเก็บไปใช้เองถูกไหมใช่ครับผมแต่ว่าถ้าอยากจะบูชาก็มีเต็มไปหมดเลยตอนนี้ใช่ครับพี่ก็คือเน้นยอดนิยมก็คือส่วนมากพวกนี้คือเหมือนตอนผมเปิดแผงที่ตลาดนัดครับผมแล้วใครเดือดร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีเขาเอาพระมาปล่อยเราเราก็ดูไม่เป็นแต่ก็ถึงเหมาก่อนใช่ครับเหมามาครับผมหลักๆนี่คือที่มีตอนนี้คือมีอะไรบ้างที่โดดเด่นก็เป็นหลวงพ่อเอียครับวัดบ้านด่านหลวงพ่อเกษมแล้วก็หลวงปู่ทู่วัดแทนนางเลิ้งสมเด็จร้อยปีหลักๆครับประมาณนี้แล้วก็ที่เหลือก็เป็นพระยอดนิยมใช่ครับผมมาต่อมาดูฮะเนี่ยอันนี้บางพรมปี09องค์พุทธเล็กครับครับตอนแรกผมได้องค์นี้มาก่อนแต่ก็คือองค์นี้คือราคาไม่แพงไงพี่ครับก็คือเหมือนถูกสุดในบรรดาบางพรมครับผมได้มาคล้องคอเสร็จแต่ผมอยากได้ดีกว่านั้นไงผมเลยตั้งจิตอธิษฐานผมจนผมได้องค์นี้มาจากเพื่อนมาใช่ครับพี่นะ
อันนี้ผมก็ให้ตีพี่ตีดูให้ครับผมเพราะเวลาผมเช่าพระถ้าขึ้นหลักหมื่นหรืออะไรเงี้ยผมขอเช็คก่อนเพราะว่าผมก็เคยมีประสบการณ์คือเราจัดเราไม่เป็นก็บางทีเรามาเปิดที่นี่มันดีอย่างคือพวกเซียนใหญ่ๆเขาอุปการะเขาช่วยครับผมเขานับถือเราอะไรเงี้ยครับผมบางทีเรานับถือเขาเราเจอเรายกมือไหว้สวัสดีเขามันเป็นสีสันของวงการตลาดนัดนะนักเครื่องนะใช่พี่แต่บางทีเซียนบางคนเขาไม่ได้ช่วยเราในเรื่องพระอย่างเดียวนะให้คำปรึกษาด้วยหลายๆอย่างเวลาเราเกิดปัญหาอะไรเขาเหมือนเป็นพี่เป็นน้องเลยพี่ครับผมอ่ะต่อมาฮะนี่อันนี้เหรียญหลวงปู่โตครับครับวงเดือนรุ่น2อันนี้มันราคาก็ไม่แพงอ่ะพี่ครับผมก็เช่าเก็บไว้ของดีน่าใช้ครับผมครับเช่าเก็บไว้ครับผมเฉยๆด้านหลังก็เป็นยันนะฮะครับผมอันนี้คือบล็อกนิยมสุดวงเดือนครับนี่ด้านหลังนะฮะด้านข้างตัวตัดอันนี้ผมมีคนมาปล่อยผมที่ตลาดครับผมบอกว่าผมขอเช็คก่อนผมก็มาให้พี่เก่งของขวางดูให้พี่เก่งของขวางบอกแท้ครับเช่าได้เพราะเราอย่างน้อยพี่เก่งของขวางก็เป็นเซียนใหญ่ครับผมผมก็เลยจับมาเขาก็บอกว่าให้จับราคานี้ครับผมนี่แล้วที่เป็นไงคืออยู่ร้านเปิดร้านทุกวันฮะเปิดทุกวันครับก็ส่วนมากจันทร์พุธศุกร์เสาร์ครับวันนัดหลักๆเนี่ยแต่อยู่ใช่ครับครับผมแต่ว่าตั้งแต่8โมงไปจนถึงเที่ยงตั้งแต่8โมงถึงเที่ยงครับผมอยู่ที่นี่พอหลังจากเที่ยงกลับบ้านไปปุ๊บผมวิ่งซื้อของแล้วไปเปิดขายของที่ตลาดนัดบางทีก็มีคนพาไปปล่อยผมที่ตลาดครับผมวันนี้ขอบคุณคุณวินมากๆครับที่มาแนะนำนะฮะเรื่องราวส่วนตัวที่น่าสนใจทีเดียวนะแล้วก็มาแนะนำพระเครื่องที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมได้ไปต่อยอดกันขอบคุณครับครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังครับสามารถรับชมได้ผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailand ก่อนจากกันในวันนี้ขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องทุกองค์นะครับที่เราได้รับชมได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนครับวันนี้ผมและคุณวินลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ